สวัสดีค่ะสูตรนี้จะเป็นกาแฟโบราณสูตรปกตินะคะเดี๋ยวเราจะเติมผงกาแฟลงไปอีกครึ่งช้อนค่ะเนื่องจากว่าสูตรหนึ่งเราจะใช้ชงได้ประมาณ3แก้วเท่านั้นอันนี้เป็นถุงเล็กนะคะที่มันเป็นสีนี้เพราะว่าใช้จากที่เหลือเก่าชุ่มก็เลยจะได้สีนี้นมมันเหลือค้างก้นนะคะเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะคอฟฟี่เมดค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะคนเลยค่ะนมข้นหวาน3ประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณเท่านี้ของแก้วเห็นไหมคะ ในระหว่างนี้ก็เติมลงไปนิดหน่อยแก้วนี้กาแฟโบราณสูตรปกติจะใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะคอฟฟี่เมด1ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมเทคนิคเราให้น้ำไม่ออกไปไหนเทค่ะใส่นมข้นจืดโรยหน้าไปเลยเสร็จแล้วสำหรับสูตรกาแฟโบราณสูตรนี้ง่ายมากถ้าใครอยากได้สูตรไหนเม้นบอกได้เลยนะคะไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะหาวิธีชงมาให้ทุกสูตรเลยนะคะสำหรับคลิปกาแฟโบราณสูตรนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ